สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังไม่ทนซัดเดือดลั่นจะฟ้องหนุ่มกรรชัยหลังโดนเอาไปด่ากลางรายการเรียกได้ว่าแซวกันไปแซวกันมาอยู่ต่อเนื่องระหว่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนกับหนุ่มกรรชัยที่ล่าสุดอีเจี๊ยบได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเอาอะไรวะนั่งกินข้าวอยู่ดีๆโดนพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามด่าออกทีวีซะงั้นท่าทางต้องฟ้องหมิ่นประมาทให้เป็นเยี่ยงอย่างซะหน่อยมั้งทนายคลายทุกข์สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายคู่ใจสำนักงานกฎหมายทนายเกิดผลแก้วเกิดเดี๋ยวนัดคุยกันหน่อยครับทนายยมราชไม่ต้องมานะขี้เกียจคุยหัวจะปวดงานนี้ทนายตั้มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อทันทีว่ารายเจี๊ยบกำลังเล่นเกมตึงๆไปคุยกับจุกรู้ก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ